ต่ประเด็นการผลการสำรวจตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลนะครับอยากให้มีการปรับรัฐมนตรีอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองกำลังแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะครับความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อนักการเมืองของประชาชนเนี่ยก็มีน้อยลงสวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินฮะซึ่งปรากฏว่าตอนนี้มีการสำรวจของนิดาโพลนะครับความเชื่อมั่นของเศรษฐาตอนนี้ตกฮวบหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นไงบ้างครับแย่ กับแย่แล้วก็แย่เงียบช้ายังมีการจุดพลุนะแต่ค้าขายน่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้รัฐบาลเขาทำอะไรแย่มากเลยครับอยู่ยากขึ้นทุกวันของอย่างอื่นก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นมันแย่กันทั้งระบบทุกคนเงินน้อยลงก็ต้องใช้จ่ายน้อยลงตลาดตรงนี้นะครับแต่ก่อนอ่ะเคย5 โมงเย็นคนยังเดินอยู่เลยตอนนี้ประมาณ 3-4 โมงครับ10 โมงอ่ะ10 โมง 11 โมงเนี่ยแม่ค้าเลิกกันหมดแล้วครับก็มาพูดถึงในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้ก็ค่อนข้างย่ำแย่นะเข้าข้างวิกฤตเลยนะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะนะครับแล้วก็ธุรกิจการงานการเงินนะก็เรียกว่าถ้าให้คะแนนเต็มร้อยนะในสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 15-18% เท่านั้นเองนอกนั้นติดลบทั้ง GDP ทั้งระบบเศรษฐกิจหลายๆอย่างก็เตรียมตัวนะครับก็ต้องเรียกว่าจนกันทั้งประเทศเพราะเศรษฐกิจไม่ดีสภาวะการใช้จ่ายสภาพคล่องไม่มีนะครับโดยเฉพาะหนี้สินครัวเรือนบัตรเครดิตแล้วก็นี่รถยนต์นี่บ้านนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือนะเกี่ยวกับนะระบบสาธารณูปโภคน้ำไฟต่างๆนะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนค่อนข้างมีปัญหากันทั้งระบบเลยทีเดียวก็พยายามนะดูแลตัวเองให้มากๆแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเราต้องบอกเลยว่าประเทศไทยติดลบนะครับความสงบเงียบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวระดับต่ำระดับล่างไม่ใช่ระดับสูงเลยก็ให้ระวังนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเกิดการโจรกรรมการสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเราด้วยนะครับก็เอาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าคิดว่าเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเราจะประสบความสำเร็จอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราก็ต้องดูสภาวะความตึงเครียดของนะเศรษฐกิจด้วยนะทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนทั้งนะไทยแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียครับสวัสดีครับเหมือนกันหมดทุกคนนะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนไม่มีใครแหกตามองประชาชนสักคนเดียวเคยได้ยินมั้ยคะเลือกรัฐบาลเศรษฐาแล้วจะได้เป็นเศรษฐีเศรษฐีเราก็ไม่รู้นะลงตู่ดีกว่าอยู่ตรงตู่กับตอนนี้ตอนไหนดีกว่ากันคะพอกันนะพี่ตอนนี้ก็นั่งอยู่เนี่ยนั่งกันเป็นแถวเลยพี่ดูดิไหลว่ะล่ะพี่ดูพี่หันไปดูรถดินั่งก็เป็นแถวเลยครับไอ้รัฐบาลชุดนี้เอาเงิน10,000จะไปเอาที่ไหนไม่ให้หรอกเงิน10,000ใช่ไหมเอาพูดตรงๆเลยนะลูกคิดตัวดีกว่าคนละครึ่งดีกว่าเมื่อไหร่จะแจกก็ไม่รู้หมื่นเลยผมยืนยันตัวตนยังไงยืนยันแล้วครับโอ้โหไม่บอกเลยคนละครึ่งก็ดีกว่านะไอ้นี่โอ้โหกว่าจะได้ไม่รู้จะคิดยังไงจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่แน่นอนเนาะมันเหมือนหลอกประชาชนอ่ะแล้วอย่างดิจิทัลวอลเล็ตกับคนละครึ่งอ่ะคะป้ารู้จักใช่ไหมรู้ก็ไม่ชอบทั้งคู่ไม่ชอบถามว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเอาจากไหนก็
็จากคนจนก็ไม่ได้ดีแต่ว่าก็อาจจะเคยแย่กว่านี้ผมว่าลุงตู่อยู่อย่างนี้ยังจะดีกว่านะเนาะผมว่านะไม่ได้ช่วยอะไรเศรษฐกิจที่มันจะดีขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เพราะมันก็แบบอะไรรอเงินรัดเงินหมื่นกว่าจะได้เงินหมื่นเทียบกันระหว่างในยุครัฐบาลลุงตู่กับตอนปัจจุบันพอๆกันค่ะพอกันนะเหมือนเดิมอ่ะไม่ดีทั้งคู่อ่ะก็ถ้าเกิดให้พี่พูดตามตรงอ่ะนะคะตอนแรกนายกเศรษฐาเข้ามาเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นเพราะว่าอยู่ในวงแวดวงธุรกิจมาก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าพอดูไปดูมาสักระยะหนึ่งพี่คิดว่ามันไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เราคาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าครองชีพต่างๆก็แพงขึ้นหลายอย่างแล้วก็ที่เห็นคือบางทีอัตราการว่างงานก็ยังเยอะอยู่แล้วเราก็ยังได้เห็นบริษัทต่างๆบางทีก็มีการเลิกจ้างมันไม่ได้ดีขึ้นมันยังทรงอยู่หรือถ้าเกิดให้พูดตามจริงในมุมมองพี่คิดว่ามันแย่ลงกว่าเดิมหรือเปล่าเดินเนี่ยอย่างนี้ฝั่งกันนู้นนะเศรษฐานี่โดนบ้านเล่นงานมันไส้ไม่เห็นจะมีเศรษฐีเราก็ไม่เศรษฐีอ่ะมันจะจนหนักเข้าไปอีกป่ะเนี่ยแม่เศรษฐีอย่างพวกคุณน่ะเป็นเศรษฐีแน่แต่อย่างเบื้องล่างในเบี้ยล่างเนี่ยพวกผมเนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยไม่มีทางครับที่จะได้เป็นเศรษฐีต่อไปนะกูจะบอกได้เลยจำเข้าไว้นะโจรจะเกินประเทศไทยแม้แต่คนพูดเนี่ยถ้าไม่มีจะแดกกูก็ป้นแหละแก่แล้วกูก็ป้นเอากูไม่มีจะแดกอ่ะพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแลนสไลด์นะคะพี่น้องพาเพื่อไทยเข้าทำเนียบรัฐบาลค่ะขายของเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะอย่าไปคิดมากทุกวันนี้เอาให้รอดขายให้ได้พอมีทุนเหลือเท่าเดิมขายเสร็จให้มีทุนเท่าเดิมแค่นั้นแหละถือว่าเก่งแล้วไม่ต้องไปหวังมีเงินหายนะเศรษฐกิจครั้งนี้มันโคตรเลยว่ะไม่ได้อยากพูดให้ท้อถอยนะเว้ยแต่ว่ามันหมดเวลาแล้วที่จะมาให้ความหวังกันลมๆแรงๆมองไปดิตอนนี้ทุกที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศกำลังซื้อหดคนจนล้นตลาดบ้านขายไม่ออกพนักงานถูกลอยแพเอาหมดหวังกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็ไม่มีความหวังตลาดหุ้นอเมริกานี่ดูตลาดหุ้นอเมริกาแดงเถือกแล้วทุกเซกจะมีตัวเลขอันหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดูตัวเลขว่างงานของอเมริกาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันทะลุแซงเงินเฟ้อไปที่เรียบร้อยแล้วดูตัวเลขข้างในของอัตราว่างงานมันโคตรโหดเริ่มตั้งแต่โดนพักงานชั่วคราวโดนไล่ออกถาวรรวมทั้งสมัครใจลาออกเองแต่รวมๆก็ทำให้ตัวเลขของ unemployment rate คือพุ่งปีมีคนมาถามว่าอ้าวแล้วตอนนี้จะไปลงทุนอะไรดีบอกเลยตอนนี้นะไม่มีหนี้กับมีเงินสดในมือน่ะดีที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะขนาดสายที่ว่าแข็งๆอย่าง US ดอลลาร์ก็ล่วงบอนด์ยิลด์ก็ล่วงทองขึ้นไปทดสอบก็ล่วงตีไม่แตกตอนนี้ต้องรับเข็มขัดอย่างแรงใครไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเตือนแล้วนะทุกเซกเตอร์เลยทั้งผู้ประกอบการก็ดีตอนนี้ทีมูมันเข้ามาใช่ป่ะเศรษฐกิจหวังจะอีคอมเมิร์ซจะวิ่งไปออนไลน์ใช่ป่ะดูให้ดีคิดให้รอบคอบจะสู้ทางไหนไหมไหนอย่าเพิ่งลงทุนสุดตัวสายลงสายป่านถ้าไม่ยาวลำบากมากเศรษฐกิจตอนเนี้ยผลการสำรวจของดูสิตโพนะครับพบคนมองทิศทางการเมืองแย่ลงหลังจากที่มีการยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะครับสวนดูสิตโพมหาวิทยาลัยดูสิตนะครับสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองณวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคม2567กลุ่มตัวอย่าง 1,147 คนสำรวจผ่านทางออนไลน์แล้วก็ภาคสนามสรุปได้ว่าประชาชนสนใจทางการเมืองในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งปรากฏว่าประชาชนสนใจถึง 43.42% สนใจเหมือนเดิมสนใจเพิ่ม 43.42 สนใจเหมือนเดิม 30.43 สนใจน้อยลง 26.15 นะครับประชาชนสนใจข่าวการเมืองเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับประเด็นที่1คือเรื่องยุบพรรคก้าวไกล 75.65เงินดิจิตอลวอลเล็ต 66.49 นะครับแล้วก็เรื่องที่3นโยบายเศรษฐกิจแล้วก็การแก้ไขปัญหาปากท้องของรัฐบาล 54.71 นะครับตั้งคำถามว่าประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์บ้านเมืองณเวลานี้เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับอันดับที่1เลยประชาชนร้อยละ 67.57 บอกว่าแย่ลงนะครับอันดับ2ก็ 26.07 บอกว่าเหมือนเดิมนะครับอันดับ3 6.36 ดีขึ้น
นะครับในขณะที่ประชาชนนะฮะมีความเชื่อมั่นการทำงานของรัฐบาลมากน้อยเพียงใดปรากฏว่าอันดับหนึ่งเลยประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นรัฐบาลถึง 163.73% อันดับ2ค่อนข้างจะเชื่อมั่นมีอยู่ 36.27% เท่านั้นนะครับประชาชนคิดอย่างไรกระแสข่าวการปรับคัมตรีในช่วงเวลานี้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ฮะเห็นด้วยที่จะมีการปรับ 55.6% อันดับ2รองลงมาปรับหรือไม่ปรับก็ได้ 35.48% นะครับอันดับ3นะฮะไม่ควรปรับอยู่ที่ 8.90% นะครับข้อที่6นะฮะบอกว่าประชาชนคิดว่าทิศทางทางการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยส่วนใหญ่อันดับ1ฮะบอกว่าจะแย่ลง 86.44% เหมือนเดิม 23.89% ดีขึ้น 7.67% นะครับประธานสวนดุสิตโพนะครับนางสาวพรพันธ์บัวทองบอกว่าผลโพสะท้อนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันและก็อนาคตโดยเฉพาะการยุบพรรคก้าวไกลที่กระตุ้นความสนใจทางการเมืองมองว่าการเมืองแย่ลงสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการบริหารงานโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแม้จะมีความคืบหน้าเรื่องนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตแต่ยังไม่เพียงพอความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ต่ำและการสนับสนุนการปรับคัมตรีแสดงถึงความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งความท้าทายต่อรัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับในขณะที่ดร.งามวันอาจารย์ประจำสำนักกฎหมายและการเมืองสวนดุสิตบอกว่าผลโพลครั้งนี้สะท้อนมุมมองของประชาชนนะครับต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีสถานการณ์แย่ลงและมุมมองทางการเมืองไทยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะแย่ลงไปด้วยอีกทั้งประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อการบริหารรัฐบาลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจสะท้อนมุมมองสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นคือผลโพนะครับที่ออกมาของดุสิตโพนะครับก่อนหน้านั้นก็นิดาโพก็มีการทำโพออกมาเช่นกันนะก็ออกมาเหมือนกันนะสถานการณ์แย่เหมือนกันที่ผ่านมาหลายเดือนนะครับหุ้นของประเทศไทยตกต่ำลงนะครับพอมีการยุบก้าวไกลปรากฏว่าหุ้นดีดตัวถึง 16% ปิดบวกขึ้นมาทันทีติดต่อกันหลายวันจากการยุบพรรคก้าวไกลทำไมประเด็นแรกก่อนเรื่องของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีคนสนใจในช่วงระหว่างนี้เพราะสื่อทุกสื่อหันมารุ่งเรื่องนี้เลยนะก็เลยทำคนให้ไม่คนจำเป็นจะต้องสนใจช่วงนี้ปรากฏว่ารัฐบาลเองก็พยายามนำเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมานะครับก็ควบคู่กันแต่ดิจิตอลวอลเล็ตกลับมาเป็นอันดับ2นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือประชาชนเป็นห่วงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเพราะจนถึงขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอะไรได้ทุกวันนี้ก็พูดแต่เรื่องของตนเองพยายามจะทำดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อกฎหมายนะครับแต่ก็ยังคงจะเดินหน้าทำต่อไปนะครับการเดินหน้าทำต่อไปนี่แน่นอนฮะก็ย่อมจะมีปัญหาตามมาแต่ประเด็นการผลการสำรวจตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลนะครับอยากให้มีการปรับมนตรีอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและมองว่าสถานการณ์ทางการเมืองกำลังแย่ลงแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนะครับความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อนักการเมืองของประชาชนเนี่ยก็มีน้อยลงเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาตามหลักคิดทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะครับเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันวันนี้คงเป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าวาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงการโกหกสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์คือนักการเมืองและพรรคการเมืองนั่นเองประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อพี่น้องได้ยินแล้วมีความรู้สึกคล้ายๆกันอย่าคิดว่ามันเป็นเพลงเลยนะครับควรให้คิดถึงชาวบ้านบางระจันแม้เรื่องราวในวันนั้นเราไม่ทันจะได้เกิดถ้าลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูบ้างเถิดเพื่อสำนึกจะบรรเจิดกับพี่น้องร่วมชาติไทย
ในครั้งนั้นต้องเสียเดิมพันด้วยกรุงศรีเหตุปัจจัยพ่ายภัยรีคือสิ่งที่ควรจำไว้ต่างเวลาต่างศัตรูแต่หัวใจของสงครามครั้งไหนไหนแพ้ชนะไม่ต่างกันท่านแนวหน้าหลังน้ำตาออกมาสู้ฝ่ายปกครองหน้าอดสู้เต็มไปด้วยคอรับฉันคนในชาติขาดซึ่งรักสามัคคีกันเหมือนเรื่องราวบ้านบางระจันมันกำลังจะย้อนมาสุดแต่ใจใครจะคิดเห็นแบบไหนอาจจะช้าแต่ไม่สายดีกว่าปล่อยตามยถาศึกครั้งนี้อาจใหญ่หลวงกว่าทุกคราแยกดีชั่วลดอัตตาแล้วรวมฟันฝ่าไปด้วยกันศึกครั้งนี้อาจใหญ่หลวงกว่าทุกคราสำนึกดีชั่วแล้วลดอัตตาเพื่อรวมฟันฝ่าไปด้วยกัน